ด่วนอีกแล้วนะเพื่อนๆเช้านี้นะครับบิตคอยบวกขึ้นไป 7% กว่าๆนะครับขึ้นมาแตะ 22,100 นะครับขึ้นมายืนแนวรับนะครับที่เคยดูดลงไป 21,400 ครั้งหนึ่งนะครับก็ในภาพวีคเนี่ยอาการดูเหมือนจะมีการปรับตัวขึ้นไปเป็นอัพเทรนต่อนะเพราะว่ามันมีการขึ้นมายืนในฝั่งของทฤษฎีดาวเทอรี่ละนะครับแล้วในฝั่งคริปโตตัวอื่นนะครับก็เขียวยกแผงหมดเลยนะบางตัวก็บวกไป 20% นะครับสภาพตลาดเช้านี้เป็นยังไงนะครับแต่เรามารีบอัปเดตกันครับอาจจะเรารีบมาอัปเดตตลาดกันนะครับในฝั่งของ Bitcoin เช้านี้เนาะเพราะว่ามีการปรับตัวบวกขึ้นมานะครับประมาณ 7.5% แล้วนะซึ่งขึ้นมาจ่อนะครับตัวแนวต้านนะครับแล้วก็เบรกขึ้นมาแล้วนะครับแถวประมาณ 21,400 นะครับเบรกขึ้นมาละแนวเส้นเหลืองตรงนี้นะครับที่เคยหลุดลงไปนะฮะตอนนี้ขึ้นมาแถวประมาณ 22,100 นะ 22,200 โดยประมาณนะครับซึ่งขาการปรับตัวที่เรามองตรงนี้นะครับเรามองว่ายังเป็นขายได้อยู่ถ้าเกิดตัวขา4ตรงเนี้ยยังไม่เบรกนะครับตัวยอดหนึ่งตรงนี้ขึ้นไปนะครับเราอาจจะมองเป็น B ละมองว่า A เนี่ยได้ทำการจบไปแล้วนะตั้งแต่ bottom แถวประมาณ 19,400 นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่เบรกเนี่ยยังมองว่าน่าจะมีการปรับตัวสวิงเนี่ยเป็น triangle สามเหลี่ยมได้นะครับเพื่อลงต่ออีกเฮือกหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูภาพย่อยเนี่ย4ชั่วโมงนะยังไม่มีสัญญาณ divergence การกลับตัวให้เห็นเลยนะครับซึ่งการขึ้นมารอบนี้มันก็จะเจอตัวแนวต้านนะแถวประมาณ 22,500 นะครับแล้วก็ตัวยอดตรงนี้ที่มันหลุดลงมาเนาะที่เราคิดว่าน่าจะเป็น1เนี่ยแถวประมาณ 22,700 นะครับแล้วตอนนี้ในภาพวีคเนี่ยกำลังจะปิดแล้วนะภาพวีคนะครับอีก1นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงแต่มันแทบจะไม่ต้องลุ้นแล้วอะวีคมันน่าจะปิดขึ้นมาเบรกตรงนี้เบรกกลับขึ้นมาก็คือกลับมายืนน่ะอย่างถ้าเกิดผมเทรดแล้วผมมองแบบนี้นะก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ยอมตายประมาณนั้นนะครับในภาพวีคนะฮะถ้าเกิดคนที่เทรดภาพไกลๆเนี่ยตอนแรกที่คิดว่าจะคัทลอสไปที่มันจะปิดวีคเนี่ยตอนนี้ก็ยังถืออยู่ประมาณนั้นถ้าเกิดถือในฝั่งรองนะเพราะว่าภาพวีคเนี่ยขึ้นมายืนค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ไม่หลุดนะครับตัวแนวรับ 21,400 ตรงนี้นะครับซึ่งมันเคยเบรกมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นแนวเดียวกันนะครับ 21,400 ที่เป็นยอดเก่าแล้วก็มีการเบรกขึ้นมาตรงนี้ก็ดึงกลับขึ้นไปก็เหมือนฟื้นขึ้นชีพแบบประมาณนั้นนะครับคราวนี้ในภาพมันเนี่ยเมื่อวานคุยกับเพื่อนไปนะว่าเราควรจะรอมันจบมันก่อนถ้าเกิดเราเทรดภาพมันนะครับไม่ควรไปตัดสินมันว่าเฮ้ยมันจะลงต่อเพราะว่ามันลงมาครึ่งทางแล้วอะไรเงี้ยหรือว่ามีโอกาสที่จะเบรกตัวโลนะครับจากประมาณ 16,000 ประมาณนั้นเหมือนไปตัดสินมันก่อนไม่ควรทำนะฮะควรจะรอมันจบมันก่อนถ้าเกิดเราเทรดในภาพไกลนะฮะเพราะว่ามันจะมีลักษณะของในตัวแท่งเนี่ยอาจจะในเดือนนะประมาณวีค2วีค3เนี่ยลงไปจริงนะแต่วีคสุดท้ายเนี่ยดึงกลับขึ้นมายืนได้นะครับเหมือนภาพวีคตรงเนี้ยว่าถ้าเกิดเราเทรดภาพวีคเนี่ยเราควรจะต้องรอมันจบก่อนเพราะว่ามันจะมีการทิ้งไส้แบบนี้แล้วก็กลับขึ้นมายืนได้นะฮะคราวนี้อ่ะเราไปดูกันต่อว่าตลาดภาพรวมตอนนี้ถ้าเรามองนะมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นในเป็น B ละนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นขา4นะครับตรงนี้ที่จะขึ้นไปแล้วเขาเรียกว่าลงยังไม่จบอ่ะมีเครือกหนึ่งหรือว่าเกิดเป็น triangle เกิดขึ้นเพราะว่าขา4เนี่ยมันจะมีบางทีที่มีการวิ่งเป็นสามเหลี่ยมด้วยนะครับแล้วก็วิ่งเป็นเหมือนลักษณะของแฟตด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้ามันวิ่งแบบนี้อาจจะทำฐานเนาะในการสวิงแล้วก็ดรอปอีกรอบนึงนะครับเพื่อ make new low ตรงนี้แล้วก็ทำ divergence ในภาพ day ด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นการปรับตัวขึ้น B ที่ค่อนข้างแข็งมากขึ้นนะฮะแล้วก็ในภาพวีคเนี่ยผมจะปิดตรงนี้นิดนึงนะในภาพวีคเนี่ยวีคเนี้ยถ้ายังไม่หลุดนะครับเราออกข้างไปหรืออาจจะมีการขึ้นไปนิดนึงนะครับหรือว่าจะมีการทิ้งไส้ลงมาอีกนิดนึงนะเพื่อที่จะจบขาด้านล่างขา A ด้านล่างแล้วก็ขึ้น B ตรงนี้ก็จะค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆสตรองมากขึ้นคือฟอร์มตัวได้ดีมากขึ้นเพราะว่ามันไม่หลุดอะภาพวิ่งไม่หลุดแถว214อะนะครับที่ผมอยากแจ้งเพื่อนดูตรงนี้นะครับมาเลยดึงกลับขึ้นมาก็ถามว่าดีไหมนะในภาพที่ผมมองว่าค่อนข้างโอเคเลยคือวิ่งเนี่ยยังสตรองอยู่คนที่เล่นวิ่งไกลๆเนี่ยยังดึงกลับไปเล่นในโซนที่โซนบวกอยู่หรือว่าโซนที่คนมองว่าจะปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับคราวนี้ในฝั่งของตลาดอื่นๆยังไม่เปิดกันเลยนะก็จะมีทองคำใช่ไหมทองคำดูกันแบบเร็วๆนิดนึงนะครับทองคำก็ดีดกลับขึ้นมาละ
เบรกขึ้นมาละหลังจากที่หลุดนะแนวตรงนี้ที่เราบอกว่าเฮ้ยหน้าช็อตตรงนี้ก็ช็อตลงมาใช่ไหมตอนนี้ก็เบรกกลับขึ้นมายืนละแล้วก็ในฝั่งของน้ำมันนะน้ำมันก็เปิดขึ้นมาละไซด์เวย์อยู่นะในกรอบนะครับ DXY เป็นไงบ้างเปิดแล้วเหมือนกันดรอปลงมานะครับก็ถ้ามันหลุดแถวประมาณ104อะไรเงี้ยก็น่าจะลงต่อได้นะครับเพราะว่า RSI ก็เริ่มฉีกลงมาละในฝั่งของเอาคอยอื่นนะพูดผิดกระตุกนะกระตุกนะครับรีบนิดนึงรีบพูดนะ ETF เนี่ยดีดกลับขึ้นมาละดีดกลับขึ้นมายืนนะในโซนด้านบนนะครับหลังจากที่มันยื้อๆนะครับเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าแถวเนี้ยเราสามารถช็อตเบสได้เพราะว่า RSI เนี่ยก็ลงมาฉีกมาพีคเลยนะครับแล้วก็แถวโซนเนี้ยเป็นจุดแนวที่น่าสนใจถ้าเกิดเบรกขึ้นไปก็สต็อปลอสใกล้ๆเลยนะครับตรงนี้ก็โดนสต็อปลอสไปแล้วนะท่านเพื่อนมีการช็อตตรงนี้นะครับไม่ควรปล่อยลากแบบนี้นะก็สต็อปลอสตามแผนไปนะครับในฝั่งของเหรียญอื่นนะไล่ดูนิดนึง ADA นะครับเรามองว่ายังอยู่ในโซนปรับตัวลงอยู่นะในลักษณะของดาวเทรนอยู่นะครับตอนนี้ดอทนะครับดอทก็มีการดีดกลับขึ้นมานะฮะ RSI ก็ยังฉีกอยู่เลยนะพวกนี้ผมมองว่าถ้าลงไปเฮือกนึงเนี่ยแล้วทำโลไปใหม่ใช่ไหมแล้วมีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นเนี่ยจะดีมากๆเลยนะแซนนะครับกลับขึ้นมานะรู้สึกว่าจะมีในฝั่งของ OP นะครับเมื่อเช้าที่บวกขึ้นมาประมาณ 20% เลยเราสต็อปลอสไปแถวประมาณ 2.1 นะครับดีแล้วนะตอนนี้กลับขึ้นมายืนละกลับขึ้นมายืนในโซนกล่องตรงนี้ได้ละดังนั้นเราอาจจะต้องมาหาเขาเรียกว่าจุดย่อนะครับใน time frame เล็กเนี่ยเล่นอีกทีนึงเพราะว่ามันมีสัญญาณบูลลิตเกิดขึ้นนะครับแท่งนี้ก็คือตัวบูลลิตเอ็นกราฟิ้งนะครับเรามองว่าเฮ้ยมันทำให้มุมมองการมองไปลักษณะของดาวเทรนของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่ามันหลุดกรอบนี้จะลงไปต่อใช่ไหมคราวนี้มาดูการต่อในฝั่งดอทกันบ้างนะครับดอทก็นี่เมื่อวานเนี่ยเราวางลิสต์บอร์ดไว้เนาะในการเทรดนะครับก็ดีดกลับขึ้นมาละดีดกลับขึ้นมาละลงไปแตะแถวกล่องล่างแถวนี้เป็นโซนสะสมเลยนะในฝั่งดอทนะครับอัปเดตเหรียญครับก็หน่อยนะฝั่งบ้านเรานะครับหลังจากที่มันหลุดตัวแนวรับตรงนี้ลงไปนะครับตอนนี้ก็ดึงกลับขึ้นมาละในภาพวีคดูซิเป็นยังไงที่เขาปิดนะครับภาพวีคตรงนี้มันมีการแช่ของตัวไพ่ราคาเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันจะเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนแนวต้านแถวประมาณ64นะแล้วก็มีต้านด้านบนนะแถวประมาณ78ลงมาถึงประมาณ72นะครับถ้ามันมีการปรับตัวเบรกขึ้นมายืนได้เนี่ยตรงนี้ค่อนข้างโอเคเลยก็จะบูลลิตนะเป็นลักษณะของเวฟ3เกิดขึ้นได้นะครับชัดเจนมากขึ้นนะฮะในฝั่งของตัวที่เมื่อวานผมได้ทำการช็อตไปเนาะโซเปิดให้เพื่อนดูนิดนึงนี่หน้าไม้ในการเทรดตรงนี้ที่ผมบอกว่า stop loss แถวประมาณ18ใช่ป่ะ 18.8 นะ 18.7 อะไรเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ stop loss ไปแล้วนะครับที่เรา expect ว่าน่าจะมีการ drop ลงต่อได้เพราะว่า RSI ยังฉีกอยู่นะครับตรงนี้ stop loss ไปแล้วนะเมื่อเช้านะครับตื่นมามันโดน stop loss ไปละซึ่งเราต้องวางกรอบการเทรดไว้นะแล้วก็มีการตั้ง stop loss ไว้นะครับถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ก็ตัดขาดทุนไปอย่าไปปล่อยให้มันลากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดจะเป็นคนเลือกตลาดจะเป็นคนบอกว่าเฮ้ยหน้าไม้การเทรดตรงเนี้ยเราถูกหรือเปล่านะครับตัวอื่นนะในฝั่งของOKB มาดูนิดนึง OKB เป็นไงบ้างลงมาในโซนเนี่ยเมื่อวานคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดตลาดจะดีดตัวกลับนะ OKB จะกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่ามันลงมาในโซนที่น่าสนใจละกล่องแดงตรงนี้นะครับเมื่อวานเข้าไปคุยกันใน Discord นะครับก็ส่องเหรียญเอาคอยกันนะครับท่านว่างเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมาส่องมันอีกนะครับในฝั่ง Discord เพื่อนๆอยากจะให้ผมช่วยดูตัวไหนเนี่ยก็เข้าไปนะครับพิมพ์ได้เลยนะในห้องนะครับแล้วก็เปิดไมค์คุยกันได้ด้วยนะครับ OP เนี่ยไม่ใช่ OP เนี่ย OKB เนี่ยมันมีสัญญาณตัว Bullish Divergence ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะยืนได้ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเริ่มเบรกตรงเนี้ยเป็นสัญญาณที่น่าสนใจเลยนะครับในการปรับตัวเข้าเพราะว่ามันลงมาในกรอบแดงตรงนี้ละที่ผมคิดว่าไม่ควรหลุดนะตรงนี้กรอบแดงก็คือตัวแนวรับแถวประมาณ36เนี่ยมาถึงประมาณ38เนี่ยมันมีการหย่อนลงมาเนาะแล้วก็ทำ Divergence ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ยอมหลุดอะประมาณนั้นขึ้นได้นะครับตรงนี้ตัวอื่นนะครับในฝั่งของลูน่าเนี่ยลงมาลึกเกินเมื่อวานที่คุยกันลงมาลึกเกินเราก็ซับล้อไปตั้งแต่ด้านบนละที่มันเริ่มหลุดนะครับตรงนี้ก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะก็ยังไม่เทรดนะครับยังไม่มีสัญญาณอะไรให้เทรดเท่าไหร่เมื่อกี้อัปเดตในฝั่ง ETF ไปยังอัปเดตไปแล้วเนาะโอเคในฝั่งแมสนะครับเดี๋ยวเรามาส่องตลาดกันตอนเช้านิดนึงนะเดี๋ยว
รีบอัพคลิปให้กับเพื่อนนะครับจะได้เห็นว่าเฮ้ยตลาดมันเริ่มกลับมาคึกคักแล้วนะเพราะว่าในภาพ B ของ Bitcoin ก็ดึงกลับมาปิดค่อนข้างดีนะฮะในฝั่งแมทเนี่ยยังไม่มีสัญญาณ divergence ในภาพ day ให้เห็นนะครับแต่ก็มีการดีดกลับขึ้นมานะครับตอนนี้บวกขึ้นไปประมาณ 3% นะแท่งเมื่อกี้น่าจะประมาณ 7% ได้นะครับก็ยังอยู่ในกรอบตรงนี้ที่เป็นกล่องที่มันหลุดลงมาตัวแนวรับแถวประมาณ 3.1 3.2 แถวเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันยังไม่ฟอร์มตัวขึ้นไปยืนดีแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็เบรกใหม่เนี่ยอันนี้อาจจะขึ้นไปค่อนข้างยากนะครับหลังจากคนมองเนี่ยในฝั่งลบกันเยอะเลยนะเมื่อวันก่อนนะครับซึ่งอาจจะเข้าแก๊ปเนาะที่คำที่เขาพูดว่าถ้าเกิดข่าวร้ายเยอะเนี่ยต้องหลับตาซื้อมาเนี่ยแต่บางทีมันก็หลับตายากนะเพราะว่าในฝั่งของ USDC เนี่ยที่คนแพนิคของตัว Silicon Valley Bank ใช่ไหมมันก็หลุดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะลงไปแถวประมาณ 0.87 นะครับตอนนี้ก็พยายามดึงกลับขึ้นไปนะในจุดเพกนะครับแถว 0.98 ละนะครับเพราะว่าตัว Silicon Valley Bank เนี่ยมันมีการเกิดแบงค์รันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตข่าวให้กับเพื่อนดูนิดนึงราคามันก็ดรอปลงมานะประมาณ 60% ได้นะครับแล้วก็การเกิดแบงค์รันในรอบนี้มันเกิดขึ้นจากสภาพคล่องนะครับของตัวแบงค์ที่มันแห้งอ่ะเหมือนเงินในแบงค์มันแห้งนะเพราะว่าการขึ้นดอกด้วยนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆนะที่คนส่วนใหญ่เข้าไปลงทุนเข้าไปกู้เงินตรงนี้จาก Silicon Valley Bank เนี่ยก็ไม่สามารถเลดฟันนะครับตัวเงินจากธุรกิจได้นะฮะทำให้ตัวแบงค์เนี่ยมันเกิดวิกฤตนะครับก็คือคนมีการถอนเงินออกด้วยนะฮะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรเงินฝากที่มันเข้ามาใหม่เนี่ยมันมีน้อยมากนะครับตอนนี้ก็เลยเกิดวิกฤตเงินสภาพคล่องมันหายนะครับแล้วก็เกิดการจะจ่อที่จะล้มละลายนะครับทำให้อย่างแรกเลยไม่สามารถถอนเงินได้สำหรับคนที่มีการฝากเงินเข้าไปนะครับเพราะว่าเงินมันไม่มีอ่ะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงสรุปการวิเคราะห์ตลาดเช้านี้นะครับในฝั่งของ Bitcoin นะครับก็กลับขึ้นมายืน 21,400 ได้นะครับบวกขึ้นมาประมาณ 7% เลยนะ 7.5% เมื่อกี้ที่ปิดภาพ Day ไปปิดภาพ Week ไปนะครับตอนช่วง 7:00 นนะครับก็คือในภาพ Week เนี่ยมันมีการดึงกลับขึ้นมานะครับยืนตัวโลเก่านะครับแล้วก็ในฝั่งทฤษฎีดาวเทียรี่เนี่ยก็กลับขึ้นมายืนได้ยังไม่มีการเบรกโลใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยการมองของคนที่เทรดในภาพวีคเนี่ยก็กลับมามองในโซนดีนะครับเหมือนเดิมเนาะแต่ในฝั่งภาพเดย์เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาเป็นขา B ก็ได้นะครับหรือว่ามาเป็นขา4ที่กำลังจะลง5อีกทีแต่จะมีการไซด์เวย์เกิดขึ้นก่อนที่จะปรับตัวลงนะครับไปจบ A ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกราฟเพื่อนๆอีกทีนึงถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้พาเนื้อหาในฝั่ง Cryptocurrency แล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ